สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กไทยที่เห็นอยู่ตรงหน้าในกล่องของเราวันนี้ก็มีของเล่นเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องของเล่นชุดประกอบจาก Playmobil City Action เป็นของเล่นวันนี้เราจะประกอบเครื่องบินกันนะคะเป็นเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินอันเล็กๆด้วยนะอันเนี้ยขนาดประมาณ60เซนเลยคือมันใหญ่มากคือกล่องที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่รู้เพื่อนๆจะพอเห็นภาพไหมคือมันขนาดใหญ่โตมโหฬารมากก็คือใหญ่สำหรับชุดเซนเพลงโมบินทั่วไปนั่นเองอะค่ะโดยชุดเซตอันนี้มันก็จะมาพร้อมกับหอบังคับการบินมีไพลอตหรือว่ามีนักบินมาด้วยแล้วมีผู้ช่วยต่างๆที่ควบคุมอยู่ในหอบังคับการบินแล้วเราจะมาประกอบเครื่องบินนี้ไปพร้อมๆเพื่อนๆดูพร้อมๆกันเลยนะเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กอายุ4-10 ปีนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยข้างหลังก็จะมีบอกว่าไอ้ของเล่นอันนี้มามีอะไรมาให้บ้างนั่นเองจะเห็นว่าด้านบนของเครื่องบินเนี่ยสามารถเปิดหลังคาขึ้นมาได้ด้วยเนาะแต่ด้านหน้าก็สามารถเปิดหลังคาเพื่อให้เห็นหน้าตาของเจ้านักบินและโคไพลอตหรือว่าผู้ช่วยนักบินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีตัวละครมาให้กันทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วก็มีหอบังคับการบินที่มีอุปกรณ์ที่แบบเทคนิคขั้นสุดยอดมากในการวัดระดับช่วยพอเวลาเครื่องบินจะขึ้นหรือลงเนี่ยเราจะได้รับฟังสัญญาณจากหอบังคับการบินเนาะเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้ลู่บินกำลังว่างแล้วหรืออุณหภาพอากาศเป็นยังไงมีความดันมีความเร่งเป็นศัพท์แนววิทยาศาสตร์ที่แบบมันซับซ้อนมากบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะน้องก็จะคอยเขาก็จะสื่อสารกันระหว่างไอตัวหอบังคับการบินกับนักบินเนี่ยล่ะค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องบินขึ้นหรือลงอย่างปลอดภัยแล้วก็บินสู่จุดมุ่งหมายโดยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นนี่พอเราแกะกล่องออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องบินลัมเบอร์เลยอะใหญ่มากจริงเห็นได้จากขนาดมือเรากับขนาดเครื่องบินอันนี้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อันนี้คงจะเป็นหอบังคับการบินที่เป็นฐานเนาะอันนี้เป็นหัวเครื่องบินมาแต่หัวอันนี้นั่นเองนะคะเราก็จะสามารถเสียบเข้าไปได้เดี๋ยวไว้ก่อนเราจะมาแกะถุงไปให้หมดให้เห็นทุกชิ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเครื่องหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เป็นคนที่อยู่บนลู่บินนะคะที่คอยโบกธงให้สัญญาณในการลงจอดหรือการจะบินขึ้นนั่นเองใช่เองอันนี้ก็เป็นชุดที่เจ๋งมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่จิตใจมีความฝันว่าอยากจะบินได้เนาะเรามาประกอบให้เพื่อนๆดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เครื่องบินกับหอบังคับการบินออกมาเจ๋งมากๆเลยคือมันสามารถประกอบได้ทุกชิ้นส่วนออกมาอย่างอลังการมากๆตั้งแต่เริ่มมีแค่ฐานบินเนาะแล้วหัวมันก็แยกออกมาแล้วปีกมันก็แยกออกมาไหนจะล้อไหนจะเท่าบรรดาที่นั่งแล้วก็ที่ทำงานของนักบินนั่นเองเราต้องประกอบใส่ทุกส่วนใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถประกอบเสร็จหมดทุกอันแล้วตอนนี้เราก็มีตัวละครหลายตัวตั้งแต่คนที่ดูที่ลู่วิ่งเนาะค่ะที่คอยบอกทงมีผู้ช่วยอันนี้คงเป็นนักบินของเรานั่นเองอันนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยนักบินที่นั่งอยู่ข้างๆส่วนที่อยู่บนหอบังคับการก็จะมีคนที่ใช้กล้องส่องทางไกลที่จะคอยดูลาดเราแล้วคอยประสานงานกับนักบินนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้โดยสารและตัวเครื่องบินนั่นเองเพราะมันว่าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหอบังคับการ
กันใกล้ๆนะคะจะมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีหน้าจอคอมนี่เจ๋งมากเลยอันนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยหอบังคับงานเราก็ต้องมีผู้คุมที่คอยดูแลคอยส่องทางไกลดูเครื่องบินอยู่ไกลๆนั่นเองและเจ้าเครื่องบินเนี่ยนะนอกจากที่เป็นเครื่องบินโดยสารแล้วมันก็สามารถบรรทุกของได้อันนี้เป็นตู้คาร์โก้นั่นเองนะคะไอ้กล่องเราก็จะยัดกล่องลงไปในเครื่องบินพอยัดกล่องคาร์โก้ลงไปแล้วเราก็ปิดช่องแล้วเราก็เปิดตัวช่องข้างหน้าเราก็วางเจ้านักบินสุดหล่อไพลอตของเราจับนั่งลงไปนะคะพร้อมกับโคไพลอตหรือผู้ช่วยนักบินนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรเรียกค็อกพิทหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรอันนี้ก็ประตูสามารถเปิดได้ข้างในก็มีที่นั่งด้วยนะคะเราจะมาเปิดให้ดูกันไรดูสิมีห้องน้ำมีเก้าอี้จำลองจากสถานการณ์แล้วก็เครื่องบินจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นแอร์นะคะแอร์โฮสเตสที่คอยให้บริการพวกเราเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินไปไหนต่อไหนก็จะมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมทำความสะอาดให้พวกเราพร้อมกับผู้ชายที่อยู่บนลู่ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่คอยส่งสัญญาณไปยืนบนปีกอย่างนี้ก็ไม่ควรนะจริงๆเขาต้องยืนอยู่บนลู่วิ่งนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของพวกเราก็จบลงเห็นเท่านี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ของพวกเรานะคะแล้วก็บอกให้พวกเราทราบได้ในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างนี้ยังไงก็พบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอกับรีวิวของเล่นสนุกๆในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ